อยู่ภายใต้ตำหนักสวนพรหมต้องมีเสียงหนึ่งดังแว่วเข้ามาณสถานที่นี้เขาเป็นใครมาจากไหนครับท่านผู้ชมที่เคารพสุด
ของหายขอบคุณนะครับเสียงตัวดีดังเลยมีงานเยอะๆไม่ชอบเหรอ